ปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะในภาคเช้าปรากฏว่าปรับตัวขึ้นกว่า10จุดด้วยการตามตลาดหุ้นในภูมิภาคจากความหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสารัฐโดยดัชนีช่วงเที่ยงนะคะอยู่ที่1,492.95จุดนะคะบวกเพิ่มขึ้นไป9.97จุดมูล,ลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า37,000กว่าล้านบาท ส่วนในฝั่งของราคาทองคำนะนะคะมีการปรับลดลงไปบาทละ250บาทโดยราคาทองคําแท่งขายออที่บาทละ25,650บาทส่วนทองรูปพรรณขายออที่บาทละ26,150บาทฝั่งของค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่30บาท9สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองค่ะ